5 minute podcast brought to you by TK Public Online Library ห้องสมุดออนไลน์อยู่ที่ไหนก็อ่านได้สมัครได้ฟรีที่ www.tkpark.or.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือ Outputมาคุยกันอีกแล้วนะครับอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการตั้งคำถามนะฮะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่าผมเพิ่งได้รับเชิญไปงานหนึ่งที่เขาอยากจะให้พูดแต่ว่าบรรยายในเชิงของการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆผมคิดว่าเออเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วไม่ค่อยได้รับการสอนเรื่องของการตั้งคำถามเรามักจะได้รับการสอนเรื่องของการตอบคำถามซะมากกว่านะครับมันมี2พาร์ทนะครับสำหรับบทตั้งคำถามของสื่อเอาพุทเนี่ยนะครับพาร์ทแรกเนี่ยนะฮะผมชอบอันนี้เขาเรียกว่าค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์นะครับเขาบอกว่าอยู่ในงานปาร์ตี้สมมติมีคนเยอะๆเนี่ยนะฮะทุกคนก็พูดคุยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งพูดอะไรที่เป็นคล้ายๆกับชื่อเราชื่อเล่นเราอะไรออกมาเนี่ยเราจะได้ยินขึ้นมาทันทีปฏิกิริยาตอบรับของสมองจะดึงคำนั้นขึ้นมาทันทีทั้งที่จริงๆเนี่ยมันมีเสียงวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับการที่เราได้ยินตัวเองหรือว่าคีย์เวิร์ดในสิ่งที่เราสนใจอาจจะไม่ใช่ชื่อตัวเองก็ได้อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณกำลังสนใจอยู่เนี่ยท่ามกลางผู้คนที่วุ่นวายแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์สมองคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเลือกสรรนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับGoogle ในสมองนั่นเองนะฮะหากเราบันทึกคำล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอสมาธิเลือกสรรของเราเนี่ยจะเลือกคำนั้นจากข้อมูลขนาดใหญ่รอบด้านมาให้เราได้ยินให้เราได้ประมวลผลนะครับการบันทึกคำล่วงหน้าเพื่อให้สมาธิเลือกสรรทำงานได้ก็คือการตั้งคำถามนั่นเองนะครับการทำให้สมาธิเลือกสรรทำงานได้ดีจะช่วยส่งผลดีกับการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจมาก่อนอ่านให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเขียนใส่กระดาษว่าเราอยากเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวสมองเนี่ยนะฮะโดยสมาธิเลือกสรรเนี่ยจะพยายามค้นหาคำตอบจากหนังสือเล่มนั้นซึ่งตรงกับสิ่งที่เราอยากได้นะพาร์ทที่1ครับพาร์ทที่2เนี่ยนะครับการตั้งคำถามจริงๆเป็นการไขข้อข้องใจของตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าการถามเป็นการทำเพื่อตัวเองแต่คนที่ถูกถามเองก็ดีใจนะครับดังนั้นการตั้งคำถามจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นยินดีถ้าเราถามแบบถูกต้องมีวิธีการกระบวนการถามที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่นเช่นกันไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาประชุมที่บริษัทเนี่ยเวลาผู้ดำเนินการประชุมพูดว่ามีใครมีคำถามไหมเนี่ยหากไม่มีใครมีคำถามเลยการประชุมก็จบลงแบบอย่างนั้นนะฮะเงียบๆไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งคำถามขึ้นมาจะมีการถกปัญหาที่เข้มข้นมากขึ้นพูดง่ายคือว่าคำถามที่ก่อให้เกิดการถกปัญหาให้เข้มข้นมากขึ้นหรือก่อให้เกิดการถกเถียงทางปัญญาเนี่ยจะส่งผลดีต่อผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็บริษัทด้วยนะครับนอกจากนี้คำถามที่เหมาะสมยังทำให้คนอื่นเนี่ยประเมินเราสูงขึ้นด้วยนะฮะเหมือนกับว่าเราศึกษามาดีเราเตรียมการมาดีนะครับดังนั้นเวลามีคนถามว่าจะตั้งมีคำถามอะไรไหมเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีนะฮะเทคนิคการตั้งคำถามที่เหมาะสมในหนังสือนี้เขาก็บอกไว้ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1คือฟังพลางคิดคำถามไปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถูกถามกระทันหันปุ๊บเนี่ยเราลนลานเราคิดไม่ออกบางทีเราต้องฝึกนิสัยนะฮะในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเวลาประชุมหรือสัมมนาอะไรก็ตามเนี่ยเตรียมคำถามไว้ประมาณสัก3ข้อนะฮะเป็นการฝึกเราคงไม่ได้ถามทั้งหมดแต่ว่าเป็นการฝึกนะครับข้อที่2ตั้งคำถามที่ทำให้อีกฝ่ายดีใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคบางอย่างก็คือการถามโดยคำนวณถึงสิ่งที่อีกฝ่ายนึงน่าจะอยากพูดนะฮะหรือว่าส่วนที่ยังพูดไม่ละเอียดพอจะทำให้เราตั้งคำถามที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขอบคุณนะครับอันที่สามคือตั้งคำถามที่ทำให้ผู้เข้าร่วมดีใจนะฮะเวลาฟังใครสักคนพูดบางครั้งผู้ฟังส่วนมากมีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถามออกไปเท่านั้นเองนะครับหากเราเป็นตัวแทนที่พูดออกไปแล้วคนอื่นคิดว่าเออฉันก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยคุณก็จะได้รับคำขอบคุณนะครับข้อที่สี่ก็คือตั้งคำถามที่ช่วยให้การถกปัญหามีความเข้มข้นมากขึ้นคำถามนั้นมี2ประเภทคือคำถามที่ทำให้การถกปัญหามีความเข้มข้นมากขึ้นกับคำถามนอกประเด็นหากเราตั้งคำถามไปในทางที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พูดจะทำให้หัวข้อของการพูดนั้นเข้มข้นขึ้นจะช่วยให้ถกปัญหาได้อย่างเจาะลึกมากขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นทั้งผู้พูดและผู้ฟังคนอื่นก็จะรู้สึกขอบคุณไปด้วยนะครับเขายังทิ้งทิปส์เล็กๆไว้ตอนท้ายว่าเวลาฟังผู้อื่นพูดเนี่ยให้คิดว่าตัวเองเป็นนักข่าวจะได้ตั้งคำถามได้ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast presented by TK Park